ับสนุนโดยเซวาเอจไวท์เซรั่มบิ๊กซีโซดาลีโอหัวเว่ย P30 Seriesไปดูกันดีกว่าว่าปลาไฮโซที่มีมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทคือหมายเลขไอ้ตึ๊งมันเป็นประวัติการจริงๆผมไม่คิดว่าข้อสอบพวกคุณก็ยังจะไม่มีใครตอบถูกเลยเด้เด้ปลาเขาบอกตัวนี้แพงสุดใช่ไหมเอออยากรู้ไหมตัวไหนถูกสุดอยากรู้ครับปลาหมอนได้ไหมสองเหรอว่าได้ปลาอะไรปลากระเบนครับแซลมอนเท่จริงปลากระเบนหมายเลข3เฮ้ยแต่มันมีราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่40,000บาทค่ะโอ้โหแพงขนาดนี้บาทแพงตัวนั้น40,000ซื้อเลยได้ไหมส่วนปลาหมายเลข2ค่ะปลาหมอสีกำฟ้าราคา 200,000 บาทไม่แย่นะแพงอยู่หลายคนสงสัยว่าทำไมปลามังกรตัวนี้ถึงมีราคาสูงขนาดนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราให้เจ้าของเขาเป็นคนมาแนะนำดีกว่าขอต้อนรับคุณเล็กประวัติแสงประทุมเจ้าของร้านเล็กทุ่งครุอโรวาน่าไทยแลนด์ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มุกป่ะเนี่ยสนิทกันครับมุกกับทินนะมุกพี่เล็กครับครับไอ้ถิ่นกำเนิดปลาชนิดนี้มันอยู่ที่ไหนฮะประเทศอินโดนีเซียครับตัวนี้นำเข้าจากอินโดนีเซียครับสีนี้ปกติมันไม่ค่อยมีหรอคะมีบ้างครับแต่ว่าคือปลามังกรเนี่ยสายพันธุ์ที่แพงที่สุดก็คือซูเปอร์เรดก็คืออันนี้แหละซูเปอร์เรดหางมันพิเศษยังไงคะถ้าเกิดว่าจะต้องหางที่มันพิเศษเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยหางจะเป็นกลมธรรมดานะครับแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความที่หางเขายาวคีบเครื่องเขายาวกว่าปกติครับก็คือเป็นปลาที่แปลกแล้วก็หายากครับใช่เนี่ยดูก็หางขาดคือลักษณะพิเศษเนี่ยต้องคือหางเป็นแบบนี้แล้วเกี่ยวกับเกล็ดเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับเขาเรียกไอ้ตรงนี้มันด้วยไหมฮะดูก็ดูองค์ประกอบองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกล็ดเรื่องรูปร่างเรื่องสีสันครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยไปหาซื้อได้ที่ไหนคะก็ที่ร้านผมได้ครับอยู่ที่ไหนสวนจรุจักรครับชื่อร้านเล็กทุ่งครุครับเล็กทุ่งครุครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากนะครับขอบคุณครับและในบททดสอบที่2นี้ก็ยังไม่มีทีมใดยกระดับความเป็นไฮโซของตัวเองได้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครตอบถูกเลยทำให้ตอนนี้ทุกทีมมีโบสะสมที่2โบเท่าเดิมครับเอาละครับไปกันต่อเลยกับบททดสอบต่อไปบททดสอบที่3ครับและบททดสอบที่3ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับมีกลุ่มคนที่ให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่มากมายเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลครับวัตถุมงคลที่เราเอามาให้พวกคุณได้ชมกันในวันนี้นี่คือผ้ายันมูลค่านะครับ1ล้านบาทเอาล่ะสิครับผ้ายันที่มีมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทจะมีเรื่องราวพิเศษและที่มาที่ไปยังไงติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าแล้วกลับมาลุ้นกันว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่เก็บคะแนนขึ้นมาเป็นไฮโซตัวจริงใน The Red Ribbon ไฮโซโบเยอะขอขอบคุณ Mitsubishi Mirage และ Atlas Inspiring City Car Soda Leo Big C ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างห้องน้ำ Magic Clean Active ผงซักฟอกสูตรเข้มข้นเป่า Silver Nano Expert ผลิตภัณฑ์ Sun Life Rumors Plus Sweet Fire